ใจด้วยครับกับทางด้านของอวตาร PK แสนชัยนะครับพูดถึงเกมการชกในไฟนี้นิดนึงเจอกับคมอาวุธคู่ปรับเก่ากดดันไหมครับก็กดดันอย่างสูงครับเพราะมันเป็นไฟที่3แล้วเพราะเราแพ้มา2ครั้งแล้วแต่ไฟนี้เห็นกับว่าตั้งใจซ้อมมาแรกเลยครับตามมาจากในชกแรกเลยอือหือพูดว่าเป็นอย่างนี้ตั้งครับมั่นใจมากๆถ้าแพ้ไฟนี้ก็คงอาจจะไม่ได้มาอีกก็ได้อือไฟนี้เป็นความกดดันแล้วก็ตั้งใจแรกยกแรกครับต้องแรกนะฮะยกแรกนี่ตามแผนเลยใส่เลยตามแผนไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องคิดมากครับไม่ต้องยิงคู่เลยนะฮะแล้วก็จากหนก่อนนี่เก็บความแค้นเอาไว้เยอะหรือเปล่าเก็บความแค้นแล้วก็แก้ไว้ครับว่าน้องแพ้พูดเลยขอแก้แต่ถ้ารู้ว่าน้องไม่เก่งครับพอไปแก้มีทีมผมได้อยู่ครับอือหือผ่านยกแรกไปตอนนั้นคิดไงบ้างถ้ายกแรกผมมั่นใจแล้วได้ยกสองผมก็เลยว่าแรกยกเลยแรกให้หมดเลยถ้าบนเวทีดีกว่าต้องมาโดนด่านะฮะหมดไป2ยกหมดแรงหรือยังตอนนั้นยก3ไม่ไฟก็ใช้ได้หมดเดียวแต่ผมก็คือลึกครับเพราะยังไงก็ลูกพี่บอกว่าไม่ให้ถอยผมก็ตั้งใจมาไม่ถอยแล้วก็คือแรกไปเลยหมดทีนี้นะครับโดนอาวุธของโคมวุฒิไปเยอะเหมือนกันสำหรับอวตารหนักไหมฮะน้องโคมอาวุธอาวุธเขาหนักนะครับแต่ผมพยายามแก้ลูกหลบลูกกันนะครับโดนอยู่พอทุกคนก็โดนเยอะเยอะเหมือนกันโดนทรงโดนศอกโดนหมัดอะไรเงี้ยก็มีไปบ้างเมานิดหน่อยน่าแปลกใจว่าแรกหมัดแรกศอกกันตั้ง2ยกแล้วไม่มีแตกเลยครับก็ต่างคนต่างฟันครับก็มันไม่โดนจุดครับก็เลยคุยกันแล้วว่าน้องออกมาแรกก็เลยนะไฟนี้คือไม่ต้องยืนคุยกันแล้วเพราะผมล็อกกันแล้วแพ้คือแพ้ชนะคือชนะคือแพ้ชนะไม่เกี่ยวเราให้หมดกันเลยให้แฟนโมชื่นชมดีกว่าอ๋อนี่บอกเขาเลยอ่ะผมบอกในระหว่างชกหรือไงหรือก่อนชกระหว่างชกก็บอกครับอ๋อตอนกรรมการเรียกผมบอกน้องแรกกันเลยเอาให้หมดเลยแพ้ชนะก็ไม่ว่ากันแพ้ชนะไม่ว่าแล้วดีใจแล้วได้บอนัสเนี่ยดีใจก็ทำได้แล้วคิดว่าคาดคิดว่าจะได้บอนัสเนี่ยผมว่าไม่ตอนครบยกอ่ะตอนครบยกตอนครบยกผมก็เห็นว่าก็สนุกนะก็มีหวังเล็กๆเล็กๆอย่างนี้นะหวังได้โอเคดีใจตอนนี้นี่เพิ่งจะได้โบนัสครั้งแรกใช่ไหมโอเคจะตังค์ไปทำอะไรตังค์เหรอครับก็เอาเก็บไว้แล้วก็ไว้ใช้จ่ายนิดหน่อยครับที่เดี๋ยวเราเก็บไว้ใช้ชีวิตตอนท้ายที่จะฝากอะไรถึงแฟนฝากแฟนมวยเพจทุกเพจแล้วก็FC แมนมวยวันนี้ช่วยติดตามและเป็นกำลังใจผมนะครับครั้งหน้าผมก็จะทำให้ดีกว่านี้ครับเพราะครั้งนี้อย่างที่แฟนมวยเรียกร้องมาต่างครับและทักมาหาผมก็ได้ทำให้ทุกคนได้เห็นแล้วนะครับว่าผมมาแรกจริงจริงใครผมไม่ให้ใครดูผมง่ายครับผมมาสู้ครับวันนี้โอเคครับเท้าตานิดนึงนะฮะเห็นข่าวเขาขึ้นไปวันยงวันใหญ่อะไรกันเยอะแยะหมดเลยถึงเวลาของอวตารหรือยังขออีกสักครั้งของไปแล้วเพราะมองยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ขอแบบปล่อยให้แฟนมวยได้เห็นอีกสักนิดหนึ่งครับกดใจรอนะครับเพราะผมต่อไปนี้ผมจะตั้งใจนะครับไฟหน้ามันต้องดีกว่านี้ผมมาแลกทุกไฟแน่ผมสัญญาครับคิดว่าเราจะต้องกลับไปแก้ไขอีกแก้ไขเรื่องแรกครับเขายกแรกสองไฟก่อนหน้านั้นผมไม่ค่อยออกแรงครับครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับก็แสดงความยินดีกับอวตารครับ